ดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุ้ยจะพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลที่ฟลอริดานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบโนเวมเบอร์อากาศก็จะหนาวนิดนึงเราไปดูกันเลยนะคะว่าไปเที่ยวทะเลในช่วงฤดูหนาวของฟลอริดาเนี่ยเป็นยังไงมันยังอากาศดีไหมปกติเนี่ยมันหนาวมากเลยนะคะแล้วก็ครึ้มแต่วันนี้คืออากาศดีท้องฟ้าเปิดนะคะเพื่อนดูแล้วก็อุณหภูมิก็ประมาณ20องศานะคะก็คือไม่หนาวมากแล้วก็เราก็ไปทะเลกันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยอันนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะก็คือห่างจากบ้านประมาณสักแค่5นาทีนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบ beach access นะคะวันนี้เขาปิดเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งขับรถไปเรื่อยๆคือไม่รู้คิดว่ากะจะมาจ็อกกิ้งด้วยนะคะแล้วก็แบบจ็อกกิ้ง exercise นิดนึงเพราะไม่ได้เข้าจิมมาประมาณ30วันแล้วเดี๋ยวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่ขยายตัวแล้วก็จะเจ็บนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นทราฟิก beach access นะคะที่เขาให้คนเข้าปลาจอดรถแล้วก็ไปทะเลได้อันนี้เขาก็ปิดปรับปรุงสักช่วงนึงธงเหลืองนะคะธงเหลือง what that mean like the yellow flag you swim on your own riskโอเค it's kind like ก็คือประมาณว่าแบบคลื่นไม่แรงมากนะคะแต่ถ้าเป็นคลื่นสีแดงนี่ก็คือเขาห้ามลงน้ำนะคะแต่วันนี้ก็คือสีเหลืองก็คือประมาณว่ามีเดียมนะคะไปเราไปกันเลยอันนี้ก็จะมีครอบครัวบางครอบครัวเขาก็จะเริ่มมาแล้วนี่นะคะเพื่อนๆของที่เราเอามาในแบบปกติในซัมเมอร์ไทม์เนี่ยไม่รู้ก็จะเอาพวกแบบผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็บีชแชร์คูลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คือเราคงไม่ลงน้ำนะคะสิ่งที่ไม่ได้เอามาก็จะเป็นแบบแค่คูลเลอร์นะคะไว้ใส่เครื่องดื่มแล้วก็แบบที่นี่นะคะเอามาทำด้วยโอเคก็นี่สกูนะคะเพราะว่าถ้าใส่รองเท้าไปก็คือทรายก็จะเข้าเท้าหมดนะระหว่างนี้ก็รอคุณสามีนะคะเซตอัพทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยลิลลี่หนาวไหมคะลิลลี่ลิลลี่ถอดรองเท้าออกลูก Take your shoes off Yeah, I got proper t-shirt for your visa นี่ก็ไปเลยเดินบนทรายมันก็ลำบากนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆปกติเวลาแม่นุ้ยมาทะเลเนี่ยก็จะมาเป็นครอบครัวใช่ไหมก็จะมีพี่ป้าน้าอามาด้วยก็จะถือของช่วยกันคนละสองสามอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาปิดปรับปรุงก็คือปกติเนี่ยเขาก็จะทำทางเดินให้คนที่มาเที่ยวทะเลนะคะก็จะได้มีแบบที่ล้างเท้ามีที่ล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนๆวันนี้ก็คือน้ำใสมากจะถามว่ามันเย็นไหมก็คงเย็นนะคะมาก yes I told you have to take your shoes off I got socks okay you take your sock off too okay can you help me okay คนไม่ค่อยมาเลยปกตินะช่วงซัมเมอร์ทามไม่นุ้ยเคยถ่ายวิดีโอให้ดูใช่ไหมคะก็คือแบบคนจะเยอะมากแล้วก็แบบบีแชร์ทุกอย่างไปมากแต่วันนี้คือมันเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงโลซีซั่นของแม่นุ้ยนะคะก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรือถ้ามีเขาก็ไปทำอย่างอื่นไม่ค่อยมาทะเลกันนะคะสามีก็จัดเตรียมเลยค่ะเตรียมที่นั่งแม่นุ้ยลืมแว่นตากันแดดมันนี่แสบตามากเพราะว่าทรายมันขาวมากแล้วทรายขาวพอโดนแดดท้อนใส่ตาก็แสบตานะคะมาฟลอริดาแบบช่วงโลซีซั่นก็ดีเหมือนกันนะแบบนักท่องเที่ยวไม่เยอะชายหาดนี้ก็เป็นของเราคนเดียวเป็นบ้านเรือนนะคะบ้านเขาเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบประมาณว่าเวเคชั่นเฮาส์นะคะที่แบบคนเข้ามาเที่ยวก็จะเช่าเป็นรายวีคเป็นรายเดือนอย่างนี้นะคะถามว่าค่อนข้างแพงไหมก็ค่อนข้างแพงเหมือนกัน
ี3ตัวคุณแม่คุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะคะมาแต่ละครั้งพวกเมนูก็เซตอัพอย่างนี้เดี๋ยวคุณสามีจะลองไปเทสดูนะคะว่าน้ำอากาศเป็นยังไงก็คือน้ำใสมากเพื่อนมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะแบบช่วงซัมเมอร์ไทม์เนี้ยน้ำมันก็ไม่ค่อยใสอะไรประมาณเท่านี้แต่ถามว่ามันก็อากาศร้อน Not bad It's not bad โอเคน้ำที่ทะเลฟลอริดานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เมืองที่ไม่รู้อยู่เขาเรียกว่าเมืองซานตาโรซาบีชนะคะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเลยแหละใสสงบมากเลยน้ำก็ไม่หนาวนะที่เย็นมากเห็นไหมคะเพื่อนถ้าใครจะมาเที่ยวเมืองแม่นุ้ยนะคะแม่นุ้ยแนะนำก็คือมาช่วงประมาณ October September หรือ November นะคะก็จะดีเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบแขกไม่ค่อยเยอะค่าบ้านก็จะถูกแล้วก็รถก็จะไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็ทะเลเนี้ยมาบีชเนี้ยก็ไม่ต้องมาแย่งที่นั่งกันนะคะแล้วก็อากาศก็กำลังดีแม่นุ้ยก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลบ้านแม่นุ้ยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนจะมาเที่ยวก็แวะมาทักทายช่องแม่นุ้ยได้นะคะพบกันใหม่ในอากาศหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวนั่งกินลมชมวิวสักประมาณ1-2 ชั่วโมงแล้วแม่นุ้ยก็จะไปจ็อกกิ้งต่อนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ